จะขอตั้งสัจจาและเนื้อวาจาเอ่ยเป็นธรรมะดอกนาพี่น้องนางเอ่ยวาจีไม่ไปร้อนไปหนาวเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นทำนองเพลงโคราชหลวงปู่สุวัตสุวโจไม่เปิดน้ำเข่านาวัดป่าเข่าน้อยเพียนทำเป็นไม่ถอยนั่งจนหัวเข่าโนหัวเข่าโนหลวงปู่สุวัตสุวโจท่านก็ขึ้นเข่าหนึ่งขึ้นเข่าว่านานะวัดเขาน้อยตำบลเสม็ดพี่น้องเอ๋ยอยู่ในเขตนะบุรีรัมย์ท่านสำเร็จเสร็จทำตามวิธีบุรีรมมาเป็นสงดีไม่มีสงชั่วจะลงตะบัวท่านทรงชมว่าหลวงปู่สุวัตประกาศเชิดชูพระผู้ทรงชานคอยลองแหละนี่เป็นกระแสเพิ่มความกระสันอยากนี้โลกาที่นาโลกันเป็นผู้ทรงฌานให้ท่านทรงชมแลอรหันท่านอรหัตนาที่ได้ตัดขาดตัดฝาดตัดคมตัดตัวกิเลสจนเลี้ยวปลิวลมนั้นด้วยมีดคมคมตัดลมคลื่นคลื่นไม่มีลัดกอนะเป็นตอลัดเกิดนะท่านตัดทิ้งเมิดทิ้งพันทิ้งหมื่นกิเลสไม่มานี่ก็นาไม่มึนมีแต่ชุ่มชื่นเกิดขึ้นชุมชนหลวงปู่สุวัตสุวโจนอเนื้อพุทธโธมีคุณท่วมทนจะนำนะประวัติไม่มีวกวนมาเล่าผู้คนนะเป็นลักสำคัญจะบอกให้รู้หลวงปู่สุวัตก่อนเป็นอรหัตก่อนเป็นอรหันได้โอวาทธรรมที่ซ้ำมาคันที่อาจารย์มันท่านวางท่อเมนว่าคำองค์จอมพระพุทธนะที่เจ้าไม่ใช่จะเล่าพูดกันเล่นเล่นล้วนแต่ของดีไม่มีของเด่นปฏิบัติชัดเจนจะเห็นชัดจริงกลดสันดงเนกโมพระทรงไม่ชอบสูงสิงที่พักที่ผ่อนที่นอนที่พิงท่านชอบจริงจริงที่เขาที่ผู้นั้นคือนิสัยของผู้ทรงศีลตัดกิเลสทรงศีลประสงค์ทรงสู่เที่ยวไปในป่าในผาในภูเหมือนนกเหมือนหนูไม่ห่วงรังนอนด้วยความศรัทธาฟังลึกในธรรมนาใสในธรรมเพื่อจะถอดถอนตัวอวิชชาที่มันใช้ชนให้ใจผู้กร่อนกิเลสรบกวนบางครั้งทุดงหลายองค์ด้วยกันมีอาจารย์วันท่านอาจารย์จวนอาจารย์สิงห์ทองไม่ต้องทบทวนไปกันครบทวนทุดงครบทีมสิ้นแม่ทัพทำกระสำระสายขาดอาจารย์ใหญ่ขาดหายรอยยิ้มอาจารย์มันมีผ่านขาดทานแม่พิมพ์หายใจไม่อิ่มเหล่าแบบไม่อายถวายเพลิงศพพระอาจารย์เสร็จด้วยความใจเด็ด
เมื่อทำใจได้ชวนเพื่อนชวนหมู่ไม่มาไม่มาทุ่งทงเรื่อยไปหลายเดือนหลายปีฟังก็เลยมานั่งคิดถึงเรื่องนี้ลวงตามหาบัวเทศยำอีกทีก็เลยรู้วิธีสู่แดนอุดมธรรมท่านถึงที่สุดแห่งธรรมวิเศษและได้สำเร็จรุ่งเรืองอารามคณะเดินกลับมาที่อารามนกิเลสรุมรำถูกตัดขาดกรอนท่านได้นิพพานสะบันลงแล้วที่ทำสีแก้วสกลนครก้าวข้ามคงคาโอคะสาคอนตามพุทธบิดรคือพระศาสดาสดาเมื่อท่านสำเร็จตัดเหตุแห่งทุกข์วิมุตติสุขมีใจหันษาท่านยังประกาศไปทั่วโลกาในโลกรู้ว่าเสียงดังกังวานให้ชาวต่างชาตินี้บรรดาหญิงชายมีความเหลื่อมใสรู้ในแก่นสารไปสร้างวัดโนที่วอชิงตันต่างชาติเชื่อมันพากันเชื่อมือลงปู่สร้างไว้นั้นมีสี่วัดต่างเมืองต่างชาติมีทั้งสี่ชื่อแคลิฟอร์เนียก็เชื่อฝีมือต่างประเทศนับถือพระอรหันต์ไทยตำบลตะกูกแถวน้องตะไก่จังหวัดนสุรินทร์คือถิ่นช้างใหญ่ไปชมเป็นไรนี่ยังไม่เป็นรองวันถือกำเนิดท่านเกิดวันศุกร์ตกปีพ.ศ.2462เดิมท่านชื่ออุ้งแม่นวลละอองมีพี่มีน้องห้าคนมีนามเป็นลูกพ่อบุตรและคุณแม่กึ่งหลวงปู่เราเป็นคนที่สามอาชีพทำทองเอาทองมาทำทองขาวทองคำที่มีราคาได้ยินหลวงปู่เราสู่กันฟังว่าวันหนึ่งนั้นได้นั่งอยู่กลางทุ่งนาเห็นพระทุดงนะถลงทางมามีความศรัทธาเหลื่อมใสทันทีก็เลยตั้งจิตคิดปรารถนาว่าการข้างหน้าในต่อไปนี่โอกาสยิ่งยวดจะบวชทันทีจะทำความดีเหมือนพระทุดงต่อมาไม่นานโลกนั้นก็ไม่แน่พบหญิงทองแก่นอนร้องตัวคงกำลังคลอดลูกน้ำเลือดไหลลงตะเบ่งตัวคงสงสารตัวเอิ้นสังเวทมองเห็นต้นเหตุอย่าห่างอย่าเคินเบื่อร่างเบื่อกายให้นายเบื่อเกินไม่อยากลงเพลินลงผิดหลงภัยอายุครบบวชได้อุปสมบทน่ะจะอยู่ในกฎฝ่ายมหานิกายพระครูธรรมทัต
ได้จัดบวชให้สมอกสมใจได้อบรมพรหมจรรย์ไปกราบพระอาจารย์ฟันอาจารโรนอเนื้อพุทโธขอเป็นศิษย์ท่านวัดป่าสัทธารวมมีความสำราญเพราะเลื่อมใสท่านช่วยดัดนิสัยทีจึงยัตติใหม่เป็นฝ่ายธรรมยุตมีศีลบริสุทธิ์สง่าราศีติดตามอาจารย์มานานหลายปีเข้าดงพงพีตามป่าพงไพผู้ดงเข้าสู่เทือกเขาผู้ผ่านกราบอาจารย์มันน้องผืนนาไหนท่านให้โอวาทให้รีบรับไว้ไว้อยู่นี่ไม่ได้อยู่ไปไม่ดีพระอาจารย์ฟันเป็นอาจารย์ของเธอรีบรับไปเธอไปถวนไปที่ครูอาจารย์พ่อแม่เธอเกเต็มที่ไปเรียนกะทันฟันนี้ก็เพียงพอแล้วนะหลวงปู่สวัสดิ์ทันละสังขารเข้าสู่นิพพาน5เมษายน2445อายุ82ปี61พรรษา